ดังนั้นนะคะผู้ที่เข้าห้องของเราแล้วไม่ลั่นจะต้องทำการตะพกกระแกงในให้ดีเจดูและบอกคนทางบ้านผู้ชมทางบ้านว่าสิ่งนี้อะไรหน้าตาแบบไหนเอาละค่ะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ทำไงคะพี่ฟานผมไม่ได้ใส่กางเกงในก็ให้บอกถึงสิ่งที่อยู่ในกางเกงในแทนว่าหน้าตาเป็นยังไงง่ายใช่ไหมล่ะมาร้องเพลงครับเดี๋ยวนะบอกจับใครใครมาเช้าจับบังคับร้องเพลงขอลวดลายด้วยลวดลายของกางเกงในหรือว่าสิ่งที่อยู่ในกางเกงในแป๊บนะครับแป๊บปัดกำลังสงสัยว่าสิ่งที่อยู่ในกางเกงในเนี่ยมันมีลวดลายด้วยหรือว่าเป็นแนวใหม่แบบว่าชอบมีแบบว่าสลุงสลักอะไรเป็นลงเป็นลายกันเอาไว้ลวดลายของผิวอ๋อลวดลายของผิวผิวอ่อนผิวคุยอะไรเนี่ยเขาเรียกฝังมุกฝังมุกคืออะไรหรอครับพี่ปาร์คโมโมถามอย่างนี้เราจะตอบว่ายังไงแกเป็นลายก้นหอยGoogle เลยครับมันคืออะไรเห็นไหมรู้สึกผิดบาปบ้างไหมกับการที่ทำให้น้องเนี่ยคือโมโมเป็นเด็กน่ารักเรียบร้อยแล้วการที่แกมาทำให้เขารู้อะไรแบบที่มันไม่ควรจะรู้เนี่ยพี่หวังว่าแกจะสำนึกบ้างนะตังไม่เลยครับไม่อยู่แป๊บเดียวกันคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะล่ะมาเดี๋ยววันนี้ป้าจะเล่าให้ฟังว่าคุยอะไรกันก็คุยเรื่องอะไรแบบนี้ผู้ใหญ่เขาคุยกันค่ะน้องลอยมาแป๊บเดียวเพื่อนจุดทูบเรียกพี่อาร์ตคะพอดีว่าอาสกิสมาเนี่ยจะบรรยายลักษณะกางเกงในพร้อมเทคเจอร์ของสิ่งของที่อยู่ข้างในคนก็เลยรีบมาเรียกเพื่อที่จะให้พี่อาร์ตมาช่วยพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่เพราะพี่อาร์ตเป็นคนที่เคยได้รูปจับคำสัมผัสมองเห็นมาแล้วจะได้แบบว่าไม่มีการโกหกไงว่าแบบเอ๊ยจริงเปล่าออยังเด็กใสๆอยู่ดำล้วนไม่ดำล้วนนี่หมายถึงกางเกงในหรือสิ่งที่อยู่ข้างในพี่เข้าห้องน้ำบ่อยมากก็จัดรายการในห้องน้ำก็ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยก็กนอสิโอเคค่ะวันนี้นี่ปัดจะมาเล่าให้ฟังเอาละเราจะพักจากเรื่องที่ไม่ดีไม่งามมาสู่เรื่องที่น่ารักสดใสกันบ้างวันนี้ปัดเกือบมาจัดรายการไม่ได้ค่ะคือปัดกินข้าวกลางวันแล้ววันนี้ไม่มีใครอยู่ห้องเลยไม่มีใครอยู่บ้านด้วยความที่ไม่มีใครอยู่นะคะประสิทธาก็ต้องดำเนินชีวิตตามวัดยะหากรรมน้องสาวบอกว่าน้องสาวจะไปเที่ยวกับเพื่อนน้องสาวทิ้งข้าวเอาไว้ไปซื้อข้าวมาจากเซเว่นแล้วก็มาทิ้งไว้ให้เราก็ไม่มีใครอยู่เราก็กินข้าวตามยะหากรรมใช่ไหมแล้วไอ้เนี่ยกินไก่ติดคอลูกเวลาไก่ติดคอเนี่ยเราต้องพยายามหาน้ำใช่ไหมมาดื่มแล้วพอดีปัดก็บังเอิญคว้าขวดน้ำซึ่งเป็นขวดน้ำใหญ่ๆมีน้ำอยู่ครึ่งขวดครึ่งค่อนขวดนิดเดียวน้ำอยู่นิดนึงปัดเอาวะเพื่อความอยู่รอดต้องดื่มปัดก็เริ่มกระดกแล้วมันก็ได้กลิ่นแปลกๆแหม่งๆเพราะน้ำมันขวดใหญ่ใช่ไหมกว่าจะไหลลงมามันได้กลิ่นแหม่งๆแต่เอาเหอะตอนนี้ระหว่างติดคอตายกับไอ้น้ำดื่มน้ำแหม่งๆนี่ไม่เป็นไรมาปัดก็กระดกเต็มจนเกือบหมดอ่ะแล้วคายแทบไม่ทันคือมันเป็นน้ำที่รสชาติแบบว่ามีกลิ่นเคมีรสชาติเคมีขมคอแล้วคืนไส้มากแล้วรสชาติแบบมีกลิ่นเน่าๆบุบๆเหมือนอาหารเสียปัดก็ชิบหายก่อนแอแกลองมาดื่มไหมมันยังมีเศษเหลือนะถ้าแกอยากจะดื่มพี่กิมสวัสดีค่ะพี่กิมเดี๋ยวพี่กิมถ้าพี่กิมจะให้ปัดร้องเพลงอุมารู้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวปัดจะได้ร้องให้ขวดน้ำเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม
สรุปก็คือปัสสิตะไอ้ดื่มน้ำกดดันแล้วก็เลยคือไม่เคยมีความรู้ไงคะว่าขวดน้ำน้ำเปล่าเนี่ยมันสามารถบูดได้ไม่เคยคิดมาก่อนไม่เคยรู้ใส่น้ำก๊อกก็ไม่แน่ใจน้ำอะไรอ่ะต้องเปิดฝาไว้เอาเป็นว่าปัดไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำอะไรแล้วปัดกระดกดื่มไปแล้วสุดท้ายก็ไปโพสในเฟซแล้วมีคนมาบอกว่าคือถ้าขวดน้ำมันตั้งอยู่ในที่ร้อนน่ะพลาสติกมันจะละลายแล้วไปผสมกับน้ำแล้วคือพอปัดดื่มปั๊บอ่ะปัดอ้วกออกมาทันทีแบบมันขึ้นไส้มันขยักขยับแบบขย้อนออกมาเลยก็เลยอยากจะมาตุนยูเซอร์ด้วยความเป็นห่วงว่าอย่าทานน้ำที่มันทิ้งไว้นานแล้วนะคะอย่าทานได้กินอะไรแปลกๆอย่าไปดื่มนะมันจะมีกลิ่นที่แย่มากทิ้งไว้นานจะมีกลิ่นแล้วแต่ขวดแล้วแต่ยี่ห้อต้องเปิดฝาไม่งั้นออกซิเจนมันจะไม่หมุนเวียนแล้วมันจะเน่าอ๋ออย่างนี้นี่เองงั้นไว้ข้างหน้าเปิดน้ำไว้เลยแล้วยี่ฝุ่นไม่ลงหรอยี่ฝุ่นก็ลงสิอ่ะมาพี่กินมาแล้วตังจำเพลงอุมารู้เมื่อวานได้ไหมเดี๋ยวแกส่งไปพี่หน่อยสิจำได้โอเคได้เดี๋ยวรอตังส่งเพลงอุมารู้มาแป๊บนึงนะคะอ่ะมีฝาปิดผ่านนี่มีปัดผ่านเรื่องไม้เยอะเธอต้องเอาไปเก็บในตู้เย็นคือปัดก็ไม่รู้ไงคะว่าไอ้น้ำเนี่ยมันจะต้องเก็บในตู้เย็นหรือว่าไม่ในตู้เย็นปกติไม่เป็นคนเก็บกินเสร็จก็วางแหนเอาไว้เดี๋ยวน้องก็มาเก็บไปแช่เองแต่บางเอ้ยวันนั้นมันขวดมันวางไว้อยู่ก็เลยมีครั้งนึงนะปัดเคยดื่มคือเคยนี่ไหมเคยเห็นไอ้น้ำยาเขาเรียกน้ำยารีดผ้าเรียบที่มันใสๆเหมือนน้ำเปล่าอ่ะนั่นแหละคุณไม่เหลือกระดกไปเป็นคำเลยขายแทบไม่ทันก็ว่าทำไมขวดหอมจังอุมารู้จริงๆอร่อยไหมต้องลองค่ะก็บอกเลยว่าหมึกแดงรับประกันความกลัวหลังไมค์ทีโอเคขอบคุณครับใครส่งอะไรหลังไมค์มาเตือนหน้าไมค์นะตรงรายการว่าส่งมาแล้วเนี่ยอะไรนะนี่เราคอตมส่งอะไรมาเออจะเล่าเรื่องโปรคอร์สกับคอตมคอตมบอกให้ลองฟังรอปอเสียงไมค์เธอหอนดังมากเลยเปลี่ยนไหมโอเคฉันเห็นด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อไมค์และซื้อกล้องนะโอเคมาเพลงอุมารู้นะคะเออแป๊บเดียวจับมือสิพักแป๊บนึงมาฟังเพลงมาฟังบทเพลงอันไพเราะจากดีเจลูกปัดสำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังร้องเพลงนะคะเพราะอยากให้ฟังไว้เป็นวิทยาทานเออไม่ใช่ฟังไว้เป็นประสบการณ์จะฟังแบบไหนมันก็แย่พอกันโอเคล่ะแต่ว่าเป็นเพลงที่ปัดตั้งใจร้องมากๆเลยนะแป๊บนึงมาวิ่งสองช่องใจเลยไปกับเธอจังเลยขี้เกียจแป๊บนึงนะลืมไปว่าอันนี้เปิดเนื้อแล้วเปิดพอเปิดลิงก์แล้วมันเนื้อมันจะบังโอเคมาแล้วเอาไปน้ำหนึ่งช้อนสามเพลงนี้ขึ้นเททางกายใจไม่ไปให้กับความจางไรทุกวันขี้เกียจขี้เกียจแล้วใครจะว่าอะไรน้องสาวคนนี้ถามมาในถึงบ้านเมื่อไรมุ่งสื่อความเป็นอีน้องจังไรตู้เย็นฉันรีบมาเปลี่ยนเสื้อผ้าในทันทีมีโค้กดื่มตู้เย็นฉันขอปลาเดือกหน่อยได้ไหมเล่นเกมที่คุ้นเคยรอไว้นับ10ปีไม่เคยมีปัญหาเพราะอุมารุนั้นเก่งสวยมันดอกไม้ทุกทีนั้นทุกครั้งที่ใครชมดอกไม้ที่ผิวตาสางสายลมทุกที่ได้มองเด็กสาวที่งดงามใครนั้นก็อิจฉาต้องอาบน้ำก่อนจะเป็นเห็ดชินแล้วนะได้เวลาเปลี่ยนเป็นอีกคนแล้วจะนอนจริงไปมาเล่นเกมไม่ต้องไปแคร์ไปสนใจใครไม่เกียจชื่อเกียจที่เปลี่ยนแล้วใครจะว่าอะไรพี่ชายแม่งสวยก็มาเลี้ยงดูน้องคนนี้ทำใจไม่ไปเป็นไรนานๆทีเธอถ้าทำให้ฉันได้เห็นการน่ารักของเธอทำให้ฉันรักเธอจริง
บอกว่าพี่ชายจะรับอุบาลุขึ้นอีกนะคะพี่ชายบอกไม่โอเคขอบคุณพี่กิมมากค่ะสำหรับของขวัญเมื่อวานที่ส่งมาให้ร้องเพลงเด็กเปรี้ยขอบคุณสองปอกมือของคุณโฮซาโรโฮชิโรสามะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ชายพี่ปัดนี่พี่ตูนสินะบอกแล้วปัดไม่ได้มีหมาม้าคนเดียวมีทั้งตูนทั้งปาล์มทั้งพี่เบนตอนนี้พี่ตังก็กำลังรับสืบทอดทายาทอสูรในการเป็นผู้ปกครองของพี่ปัดการที่คนต้องการมีชีวิตร่วมอยู่กับปัดเบนเพื่อนปัดเพื่อนสนิทปัดเคยบอกว่าคนที่จะอยู่กับได้จะต้องเป็นคนที่มีความเป็นแม่สูงปัดก็เธอฉันดูเด็กขนาดนั้นเลยเหรอฉันว่าฉันก็มีความเป็นผู้ใหญ่นะเบนไม่เธอมันเด็กปัญญาอ่อนคือคำว่าเด็กปัญญาอ่อนไม่เท่าไหร่แต่แบบสายตาของเบนและคำพูดของเบนที่พูดมามันแสดงถึงความจริงจังและจริงใจมากเบนพูดถูกแล้วเราก็ไม่เป็นไรหลังจากเบนพูดนั้นเราก็บอกว่าเมื่อวานคุยกับแต่นะเสียงเบนนี่เข้ามาในหัวเลยปัดดีค่ะพี่ปัดสวัสดีค่ะแล้วคือเมื่อวานปัดก็คุยกับตูนว่าคือหลังจากที่ดูอุมารุใช่ไหมแล้วก็ได้ตระหนักอะไรหลายอย่างในชีวิตปัดก็เลยบอกตูนว่าตูนขอบคุณที่เป็นปมมือของคุณมาชิโร่สมะค่ะปัดก็เลยบอกว่าตูนต่อไปนี้นะปัดจะเลิกพึ่งตูนแล้วปัดจะพึ่งตัวเองบอกน้องด้วยบอกน้องสาวฉันจะทำอะไรเองแล้วนะเธอทานไหมไม่ถึงคืนหยิบน้ำให้หน่อยเอาไอติมมาด้วยนั่นแหละคือคนเราเวลาที่มีอุดมการณ์เป็นเรื่องดีค่ะแต่ว่าอุดมการณ์ที่มันมักจะอยู่ไม่นานอาจจะเป็นเพราะว่าอุดมการณ์ไม่ดี การที่ปัดคิดจะพัฒนาสิ่งดีๆก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ว่าเรื่องที่ปัดคิดอาจจะไม่ดีมันก็จะอยู่ไม่นานนั่นนะคะตอนนี้ปัดก็เลยกลับมาเป็นอุมารุจิบิเหมือนเดิมแล้วเมื่อวานสมกับเป็นพี่ปัดเมื่อวานฉันมีอุดมการณ์ตั้งมั่นว่าต่อไปฉันจะเลิกขี้เกียจจะเลิกนอนจะเลิกแบบว่าไม่ทำอะไรจะเป็นคนใหม่จะลุกขึ้นไปออกกำลังกายอันนั้นคิดไงคิดเดี๋ยวมานะได้เลยค่ะแต่ก็ดีนะเขาบอกว่าเวลาที่จะเริ่มต้นอะไรอ่ะดีๆมันเริ่มจากการคิดก่อนใช่ไหมพอคิดได้แล้วหลังจากนั้นอ่ะความที่เราจะทำก็มาเองดีกว่าแบบไม่เคยคิดมาก่อนเลยสุดท้ายก็จมกับพี่เดิมแต่พอเราได้คิดถึงแล้วเรายังไม่ได้ทำอ่ะแต่ว่าเราก็ได้เท่ากับว่าเรารู้แล้วว่าเรามีปัญหาอะไรหรือควรที่จะเปลี่ยนอะไรปัดก็รู้ปัญหาแล้วค่ะถามเปลี่ยนไหมพรุ่งนี้แล้วกันใช่ใช่ที่บอกว่าเอา MV ใช่ที่คนนี้เข้ามาใหม่ค่ะเมื่อกี้เข้ามาพูดเดียวเลยจากไหนคะปัดมาเออสำหรับเมื่อกี้ MV ของ Backspace ที่เป็นเวอร์ชันภาษาไทยที่เปิดให้น้องตังร้องเมื่อกี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าแค่อยากแกล้งมอสนะจริงๆก็อยากแกล้งมอสแหละแต่ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นเห็นไหมว่า MV ที่เขาบอกว่าไปเงินให้ผู้ชายไปตั้งเยอะส่งเธอเรียนสุดท้ายแล้วเธอก็หักหลังเรื่องนี้อยากจะสอนน้องตังว่าผู้ชายเป็นของนอกกายโคโซนะเฮ้ยโอเคก็คือจริงๆนะแบบเรื่องของความรักอ่ะสำหรับคือความรักไม่ว่าเป็นเพศอะไรกันเคยกับผู้ชายชายหญิงเกย์ตั้งกับขอโทษครับพี่จะไม่พูดชื่อผัวแกแล้วกันปะใช่ไม่ว่าจะเป็นกับใครนะแต่ว่าการที่เราทุ่มให้เขาจนหมดตัวคือความรักอะมันต้องทุ่มอยู่แล้วแต่ว่าเราจะต้องดูด้วยว่าเราพร้อมที่จะเจ็บไหมแล้วถ้าเราเจ็บอะมีคนแบบว่าลำบากกับเราไหมสมมติว่าเราอะแบบอย่างเห็นป้าที่มีคนฆ่าตัวตายอะนักร้องชื่อสิงห์ใช่ไหมพอเขาตายไปเนี่ยคนที่ลำบากอะไม่ใช่ตัวเขาแต่มันจะเป็นคนที่แบบอยู่รอบตัวเขาก็อย่างเวลามีความรักการที่เราทุ่มเป็นเรื่องถูกเพราะว่าเรารักเขาเราก็เริ่มอยากให้เขาได้
่ดีที่สุดจากเราใช่ไหมแต่เราต้องดูด้วยว่าบางครั้งการที่เราทุ่มแล้วถ้าสมมติว่าเกิดเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตไม่รักแล้วหรือว่ารักแล้วแต่รักหมดใช่ไหมเราก็ต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เราลงทุนไปอ่ะเราคุ้มไหมถ้าเราเสียมันไปแล้วเราจะเป็นอะไรไหมไม่ใช่แบบบางคนอย่างเงี้ยแบบให้หมดเลยให้เธอไปหมดจนสุดท้ายพอเขาทิ้งเป็นไงไม่เหลืออะไรมันต้องให้พอประมาณมีสาระถูกต้องคือมันเป็นแนวทางที่ถูกต้องของรายการนี้ค่ะรายการนี้ควรจะเป็นแบบนี้มานานแล้วคือการมีสาระปัดมารู้ในบีก่อนใช่เราต้องทุ่มแล้วอีกอย่างเราอย่าลืมว่าคนที่รักเราอ่ะชีวิตเราไม่ได้มีแต่แฟนไม่ได้มีแต่คนให้รักเราคนเดียวมันยังมีคนอีกมากที่รักเราอย่างบางคนอย่างเงี้ยมีพ่อแม่บางคนอาจจะไม่มีพ่อแม่อย่างแม่อย่างน้อยแต่ก็มีพี่น้องมีอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคอยพูดเสมอเวลาเราจะทำอะไรเราก็ต้องนึกถึงเขาด้วยไม่ใช่แบบว่าบางทีความรักมันบังตานะขอบคุณอีกหนึ่งหัวใจของดีเจลิสค่ะน้องลิสขอบคุณมากนะคะดีเจน่ารักของเราอ่ะขอบคุณอีกหนึ่งอมของอาวัติยาค่ะแต่ว่าทุกคนชอบให้ปัดพูดมีสาระพี่ลินของหัวแดงแต่นะปัดมารุใบมีโกนทำไมพี่แบงอาวัติยาไม่ได้หัวแดงทำไมอ่ะชึ้งเลยก็ที่เราก็บอกอย่างที่บอกก็คือเราที่บอกแต่นะพี่ลินลดผิดมีความคับแค้นอะไรกันส่วนตัวหรือเปล่าแนะนำว่าถ้าแค่อะไรกันส่วนตัวเนี่ยสามารถติดต่อที่ห้องโรงแรม99ได้นะคะเฮ้สวัสดีค่ะงั้นใช่มาแล้วครับสวัสดีครับอีกรอบแล้วก็เลยอยากจะบอกว่าต่อไปนี้นะในเรื่องของความรักเราอยากให้ทุกคนมองให้ดีว่ารอบตัวเรามีใครนอกจากคนนั้นอยู่เวลาที่เราจะทุ่มอะไรให้เขาให้ดูเลยว่าถ้าสุดท้ายแล้วอ่ะมันล้มเหลวมันไม่ติดมันติดแล้วมันล้มอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ดูว่าสิ่งที่เราให้เขาไปอ่ะเราโอเคไหมถ้าสมมติว่าสักวันนึงอ่ะเราจะไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งนั้นปัจจอไอ้นี่ปัจจอพี่กิมบอกอะไรเป็นวีที่เดินเมินอ้าวโดนเมินอะไรโอ้ช่วยอยู่พี่โดนมาไหนพี่กลับขึ้นไม่อ่านแป๊บนึงมาละครับถูกแล้วนี่โดนเมินอะไรโอ้ขอโทษขอบคุณอีกหนึ่งลูกอมของโชยูนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็คือว่าสมมติว่าเราคิดว่าเรารักเขานะเราโอเคแล้วถ้าสมมติว่าเขาจะได้สิ่งนี้สมมติว่าอย่างอ่ะพี่จ่าที่ทยายฟังสมมติว่ามีคนผู้หญิงคนนึงป่วยแล้วผู้ชายคนนี้รักผู้หญิงคนนี้นะแล้วก็เอาเงินให้ผู้หญิงคนนี้ไปรักษาจนผู้หญิงคนนี้หายสุดท้ายเงินผู้ชายเป็นหนี้เพราะว่าเอาเงินให้ผู้หญิงรักษาแล้วผู้หญิงก็ไปแบบเลิกกันไปสุดท้ายผู้ชายแบบไม่เป็นไรเพราะเรารักเธออยากให้เธอแบบว่าได้สิ่งนี้จริงๆอันนี้เป็นพระเอกอันนี้ก็คือเหมือนกับยอมใช่ปรบมือส่วนคนที่ไม่มีความรักความสนใจอยู่บนคานไหมคะเอามือทับเมินตลอดนะพิมพ์มาใหม่นะถ้าปัดไม่เห็นอีกเคสหนึ่งคือจะเล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องของคนรู้จักนี่แหละคือเขามีเลี้ยงน้องหมาตัวหนึ่งไว้ที่หอทีนี้พอเขาแฟนที่เป็นมีแฟนแล้วแฟนอ่ะอยากได้หมาตัวนี้ไปเลี้ยงแล้วคือตอนเป็นแฟนกันไงเธอเข้าใจปะของเธอก็เหมือนของฉันเธอก็เอาหมาไปแล้วผู้หญิงก็เอาหมาไปเลี้ยงจนสุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมเลิกกันก็คือผู้ชายเลี้ยงหมาเหมือนลูกอ่ะเธอแล้วพอสุดท้ายผู้หญิงเลิกผู้หญิงเอาหมาไปแล้วถามไปตามคืนได้ไหมไม่ได้นั่นแหละคือดังนั้นการที่เราจะให้อะไรระหว่างที่รักกันอ่ะความรักมันบังตามันไม่รู้หรอกแต่ว่าก่อนจะให้คิดก่อนว่าของสิ่งนั้นถ้าแบบมันหายไปจากเราแล้วมันโอเคไหมก็จนตอนนี้เพื่อนปัดอ่ะก็ยังแบบคิดถึงหมาไม่หายเพราะผู้หญิงไม่ได้จากกันด้วยดีนะจากกันแบบบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกติดต่อไม่ได้ถามว่าทำไมไปเอาหมาคืนไม่ได้ติดต่อไม่ได้ไปที่ขอสิอ๋อปิดเทอมย้ายขอออกบทหอเฮ้ยเป็นประเภทเรื่องลาบไม่ควรได้ทำไมจะไม่ได้แฟนเพื่อนก็เหมือนแฟนเราเอ๊ะเดี๋ยวนะพี่ป๊อกเขากินหมาไปแล้วไม่ใช่เลยเฮ้ยแต่ไม่แน่นะแล้วสุดท้ายคือผู้ชายคนนั้นก็แบบทุกข์ระทมใจแบบว่าเครียดเพราะว่าอย่างปัดเลี้ยงมี่ถ้าสักวันนึงมีคนอ่ะมาเอามี่ไปแล้วปัดไม่รู้ว่าน้องเป็นยังไงบ้างหรือว่าแบบ
เออปัดก็คงจะเป็นห่วงแล้วก็ทุกข์ระทมใจมากอะเออลาบน้ำตกอร่อยดีค่ะเอาหมาไปทำลาบอย่างนี้นี่เองคือที่เลิกเพราะว่าจริงๆเผลอเอาหมาไปกินแล้วแต่ไม่กล้าบอกความจริงแฟนเลยเออเลิกก่อนดีกว่า